ที่ข่าวมีคมนะฮะก่อนที่จะไปพินิจมิตินกเขาจตุพรนะกับเปลวสีเงินคนปลายซอยยินทำไมฮะพูดถึงนกเขาจตุพรไม่ได้ฮะน้องขำการ์ตูนคุณเปลวเนี่ยทำไมไม่สลับนะเป็นจตุพรนกเขาอย่างนี้นะแต่พอเป็นนกเขาจตุพรนี่ดูน่ากลัวการ์ตูนการเมืองก่อนฮะค่ะเริ่มต้นที่กูว่าแล้วค่ะคุณบัญชาคาเมนนะคะหนึ่งช่องการ์ตูนค่ะก็จากนโยบายปลดล็อกกัญชาเนี่ยผ่านมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาที่ตัวของท่านรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะกัญชาให้จินตนาการนี่ด้านล่างข้อความแบบนี้นะคะท่านก็นั่งยิ้มเคลิ้มเลยแล้วก็มีเป็นภาพความฝันขึ้นมาเป็นจินตนาการแล้วกันนะว่าได้นั่งเก้าอี้ที่มีคำว่านายกอยู่ข้างหลังค่ะแปะไว้บนผนังนะก็เป็นภาพใบกัญชาสื่อความหมายแบบกัญชาให้จินตนาการแต่รายละเอียดของบัญชาคามินเนี่ยละเอียดมากนะท่านผู้ชมลองสังเกตดูนะฮะบนโต๊ะนะดูบนโต๊ะสินะฮะบนโต๊ะนี่มีเขียงด้วยนะมีเขียงมีเขียงมีมีดเอาไว้หั่นด้วยนะนะมีละเอียดมากเลยนะแล้วไม่ได้นั่งอยู่เฉยๆนะมีบ้องด้วยนะคุณใหญ่ดูสักทีสิมีบ้องด้วยนั่นน่ะใช่นะโอ้มีบ้องแล้วมีไฟแช็กจุดด้วยนะบัญชาคามินเนี่ยละเอียดมากเลยนะครบเครื่องค่ะเครื่องครบนะคะกูว่าแล้วแม่ก็มีสิทธิจินตนาการแหละหัวหน้าพรรคถูกไหมแต่จะได้หรือไม่ได้จะได้หรือไม่ได้มันขึ้นอยู่กับการยอมรับไงค่ะจินตนาการก็ได้อยู่นะคะมาที่แนวหน้าการ์ตูนค่ะ2ช่องการ์ตูนนะคะจากกรณีที่มีการยื่นไมค์สัมภาษณ์นะท่านผู้ว่ากทม.นะคะผู้ว่าคนเก่าสร้างถนนทางลอดสะพานทางเชื่อมไปหมดแล้วท่านผู้ว่าคนใหม่จะสร้างอะไรต่อดีคะคำถามค่ะด้านขวามือนะคะปังเปิดประตูออกมาสร้างส้วมเคลื่อนที่ให้ม็อบครับนี่ นักข่าวกระเจิงค่ะไมค์คนละทิศคนละทางเลยนะท่านผู้ว่าก็ยิ้มแย้มบอกว่าสร้างส้วมเคลื่อนที่ให้ม็อบครับอำนวยความสะดวกค่ะอันนี้การ์ตูนพจน์ในหนังสือพิมพ์แนวหน้านะฮะเมื่อวานนี้สปปสและสชอเนี่ยไปที่ลานคนเมืองแล้วก็ได้มีการเชิญชวนนะท่านผู้ว่าชัดชาติสิทธิพันธ์ให้ไปร่วมกิจกรรมร้องเพลงชาติร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีด้วยนะครับแต่ว่าท่านผู้ว่าชัดชาตินี่ก็ยังเดินทางกลับมาไม่ถึงมั้งท่านไปท่านลาไปไงนะไปงานรับปริญญาลูกที่เราให้ดูบรรยากาศแต่เมื่อวานเพราะในกลุ่มสปปสแล้วก็สชอเนี่ยก็ร้องเพลงชาติเพลงสรรเสริญพระบารมีนะฮะหรือธงชาติมีพระบรมฉายาลักษณ์นะฮะนี่ก็ไปอยู่ที่ตรงลานคนเมืองแต่ว่าท็อปนิวออนไลน์เนี่ยได้มีการรายงานเรื่องนี้ครับเปิดบ้านพักชัดชาติที่สหรัฐมูลค่ากว่า70ล้านบาทในขณะที่ปี58เจ้าตัวแจ้งปปช.มีทรัพย์สิน100ล้านนะเนี่ยจากกรณีที่นายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทม.ได้ลางาน4วันเดินทางไปยังรัฐวอชิงตันประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อร่วมงานรับปริญญาของนายแสนปิติสิทธิพันธ์บุตรชายโดยระหว่างที่นายชัดชาติอยู่ที่สหรัฐก็ได้ไลฟ์สดมาบอกเล่าพูดคุยกับแฟนคลับถึงประเด็นต่างๆอย่างต่อเนื่องรวมถึงวิดีโอคอลมาประชุมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเขต50เขตอีกด้วยล่าสุดมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบ้านพักของนายชัดชาติในเมืองซีแอตเทิลโดยบ้านพักของนายชัดชาติก่อสร้างเมื่อปี2004หรือปีพ.ศ. 2547บ้านหลังใหญ่ขนาด2ชั้นพื้นที่ 3,250 ฟุต4ห้องนอน3ห้องน้ำด้านหน้าและบริเวณโดยรอบมีสนามหญ้าและต้นไม้ซึ่งเว็บไซต์ kingcountry.com ได้ระบุข้อมูลว่านางปรมินทิยาสิทธิพันธ์ภรรยานายชัดชาติได้ซื้อบ้านหลังนี้เมื่อวันที่7ตุลาคม2561ในราคา 1,440,000 เหรียญสหรัฐหรือราว47ล้านบาทแต่ปรากฏว่านางปรินทิยาได้โอนชื่อมาเป็นให้กับนายแสนปิติสิทธิพันธ์บุตรชายเมื่อวันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาก่อนวันเลือกตั้งผู้ว่ากทม.โดยโอนในรูปแบบของขวัญให้คนในครอบครัวญาติพี่น้องสำหรับราคาบ้านหลังดังกล่าวเว็บไซต์ kingcountry.com ระบุว่าราคาประเมินการที่ต้องเสียภาษีของปีนี้อยู่ที่ 1,764,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ58ล้านบาทขณะที่ราคาซื้อขายทั่วไปอยู่ที่ 2,200,000 เหรียญสหรัฐหรือราว72ล้านบาททั้งนี้นายชัชชาติต้องแจ้งบัญชีทรัพย์สินของตนเองคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติหรือปปช.กรณีเข้ารับตำแหน่งผู้ว่ากทม.ภายใน60วันนับตั้งแต่วันเข้ารับตำแหน่งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพ.ศ. 2561และประกาศของปปช.อย่างไรก็ตามมีการตั้งข้อสังเกตว่าการที่บ้านพักหลังดังกล่าวได้มีการโอนชื่อจากนางปรมินทิยามาเป็นชื่อบุตรชายคือนายแสนปิติเมื่อวันที่4พฤษภาคมมีนัยยะอะไรหรือไม่เนื่องจากประกาศของปปช.ได้กำหนดว่าทรัพย์สินและหนี้สินที่จะต้องนำมาแสดงต่อปปช.คือทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองทรัพย์สินและหนี้สินของคู่สมรสและของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะโดยทรัพย์สินและหนี้สินดังกล่าวต้องเป็นทรัพย์สินที่มีอยู่จริงทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมถึงทรัพย์สินที่มอบหมายให้อยู่ในความครอบครองหรือดูแลของบุคคลอื่นไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมดังนั้นกรณีนี้การโอนบ้านที่เป็นชื่อของนายแสนปิติที่ปัจจุบันอายุ22ปีถือว่าบรรลุนิติภาวะแล้วทำให้นายชัชชาติไม่ต้องแจ้งการครอบครองบ้านหลังดังกล่าวในบัญชีทรัพย์สินที่ยื่นต่อปปช.หรือไม่ขณะเดียวกันหากย้อนกลับไปตรวจสอบเมื่อครั้งครบ1ปีหลังจากพ้นตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเมื่อวันที่21พฤษภาคม2558นายชัชชาติได้แจ้งบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อปปช.ว่ามีทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น 106,309,812 บาทโดยไม่มีหนี้สินซึ่งเป็นทรัพย์สินของนายชัชชาติ73ล้านบาทแบ่งเป็นเงินฝาก 10,182,723 บาทเงินลงทุน 1,187,163 บาทที่ดิน 55,145,000 บาทบ้านพักย่านสุขุมวิท1หลังราคา 2,823,000 บาทรถยนต์ 1,900,000 บาททรัพย์สินอื่นๆ 2,600,000 บาทขณะที่ทรัพย์สินของคู่สมรส 33,014,626 บาทแบ่งเป็นเงินฝาก 19,186,009 บาทเงินลงทุน 10,138,616 บาทที่ดิน 600,000 บาทรถยนต์ 2,200,000 บาทและทรัพย์สินอื่นๆ 890,000 บาทนี่เป็นรายงานใน Top New ออนไลน์นะครับซึ่งเป็นการตั้งคำถามที่น่าสนใจประการแรกเลยเนี่ยคุณชัชชาติเนี่ยยังมีสิทธิ์ที่จะกลับมาชี้แจงแล้วก็มีหน้าที่ที่จะยื่นบัญชีทรัพย์สินเมื่อแรกเข้าดำรงตำแหน่งไงก็ต้องยื่นต่อปปช.ซึ่งเข้าใจว่าตอนนี้ยังไม่ได้ยื่นเพราะก็เพิ่งเข้ามาดำรงตำแหน่งแต่เดี๋ยวภายในกรอบระยะเวลาเข้าใจว่าภายในเดือน2เดือนเนี่ยก็จะต้องยื่นแหละแล้วน่าสนใจว่าที่คุณชัชชาติจะยื่นเนี่ยจะมีทรัพย์สินรายการนี้หรือเปล่าบ้านในต่างประเทศอันนี้ประเด็นที่1นะฮะประเด็นที่2บ้านอันเนี้ยเป็นบ้านของคุณชัชชาติจริงหรือเปล่าที่มีการซื้อขายกันในรายงานเมื่อสักครู่เนี่ยจริงหรือเปล่าอันนี้เราก็ยังไม่สามารถยืนยันได้เพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยก็ต้องชี้แจงเองนะมีการซื้อขายกันมีการโอนไปในชื่อลูกจริงหรือเปล่าแล้วอีกอันนึงก็คือแล้วเจ้าตัวคุณชัชชาติเองเนี่ยจะแจ้งไหมจะแจ้งปปช.ไหมนะเพราะฉะนั้นนี่เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจเพราะว่าไปที่สหรัฐก็เลยมีประเด็นนี้เพิ่มเติมขึ้นมาด้วยนะฮะก็ฝากท่านผู้ว่าชัชชาติเนี่ยชี้แจงตรงนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้ในบัญชีทรัพย์สินที่ได้มีการแจ้งตอนพ้นจากตำแหน่งเนี่ยก็ไม่ได้มีทรัพย์สินรายการนี้นะเพราะฉะนั้นทรัพย์สินรายการนี้ได้มาเนี่ยจริงหรือไม่ตามรายงานแล้วก็หลังจากนี้เมื่อมาดำรงตำแหน่งผู้ว่าท่านจะแจ้งหรือไม่นะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ต้องติดตามต่อส่วนนายกพัทยานายกเมืองพัทยาล่าสุดนะฮะผลการเลือกตั้งออกไปแล้วแล้วก็กกต.เนี่ยก็ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งแล้วเพราะเห็นว่าตรวจสอบเบื้องต้นแล้วว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่าการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมนะก็มีมติประกาศรับรองผลนายปรเมศงามพิเชษผู้สมัครหมายเลขหนึ่งจากกลุ่มเรารักพัทยานะฮะเมื่อวานนี้ก็ได้มีการประกาศนะว่าพร้อมที่จะทำงานเพื่อคนพัทยามีเป้าหมายต่างๆนานา4เป้าหมายเรื่องใหญ่คือเรื่องเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตแก้น้ำท่วมนะสารต่อวิสัยทัศน์ดีโอพัทยานะเมื่อวานนี้นะฮะนี่ก็ขึ้นรถอย่างนี้เลยนะแล้วก็มีการพูดถึงการจัดระเบียบชายหาดที่จอมเทียนซึ่งมีความสับสนว่าเฮ้ยมันเป็นเขตของพัทยาหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่เป็นเทศบาลนาจอมเทียนนะแต่อย่างไรก็ตามว่าที่ต้องเป็นผู้ว่าแล้วสินายกเมืองพัทยาคนใหม่คุณประเมศเนี่ยก็พูดถึงแนวทางการแก้ปัญหานะฮะสิ่งที่จะต้องทำหลังจากนี้นะคือแนวทางของเศรษฐกิจเองเนี่ยหลักการจริงๆเนี่ยก็คือการกระตุ้นให้คน
มาพัทยาให้มากนะครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนต่างชาติวันนี้คนต่างชาติเนี่ยเราก็เห็นแล้วว่าในภาวะปัจจุบันเมื่อโควิดเริ่มคลี่คลายตอนนี้เราจะได้เห็นชาวอินเดียนักท่องเที่ยวจากอาหรับนะครับจากเวียดนามนะครับเริ่มเข้ามาแล้วนะครับก็รอทัวร์จีนแล้วก็อาจจะมีปัญหาของสงครามยูเครนรัสเซียแล้วก็จะมีการจัดกิจกรรมวิ่งมาราธอนนะมีการประสานกับ EEC นะแล้วก็มีการจัดการประชุมใหญ่ๆหลังจากนี้นะซึ่งก็จะทำให้มีนักท่องเที่ยวมีคนเนี่ยเข้าไปที่เมืองพัทยาแล้วก็จะมีส่วนในการกระตุ้นเศรษฐกิจพัทยามีเม็ดเงินหมุนเวียนด้วยอันนี้ก็เป็นการเมืองท้องถิ่นอีกสนามหนึ่งนะฮะก็ต่อเนื่องกทมพัทยานะกทมก็รับรองก่อนพัทยาเนี่ยเพิ่งจะได้รับรองค่ะนะส่วนที่เห็นอยู่ด้านหลังครับทีนี้บทความเปลวสีเงินคนปลายซอยมิติแล้วก็ในเครื่องหมายคำพูดนกเขาขีดจตุพรแล้วก็มีภาพของทนายนกเขาคุณนิติธรล้ำเหลือนะฮะแล้วก็มีภาพจตุพรพรหมพันธ์